ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่ชาวพุทธในสายวัชรยานนะคะถือเป็นการปฏิบัติบูชาต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นโอกาสที่ดีมากค่ะที่เราจะเข้ารายการในวันนี้เพื่อจะพูดกันถึงการใช้ปัญญาที่จะขจัดความกลัวค่ะเป็นวันที่บูชาบาลในฝ่ายสตรีนะคะที่เรารู้ว่าพระองค์จะส่งสายเนตรของพระองค์ออกไปในจักรวาลนี้เพื่อที่จะฉุดช่วยสิ่งแรกที่พระองค์จะต้องทรงตระหนักถึงการมีปัญญาในการฉุดช่วยก็คือการมีมหากรุณาอย่างลึกซึ้งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นธรรมบาลในฝ่ายสตรีที่มีปัญญาในการช่วยเหลือมีมหากรุณาในการที่จะให้อภัยเทียบกับพระพุทธเจ้าในทุกพระองค์ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าในการที่จะนำมหากรุณาออกไปทำสิ่งที่ยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์เพราะฉะนั้นวันนี้จึงเห็นคุณแม่อยู่กับกองทำงานของครอบครัวต้องเรียกว่าเป็นครอบครัวแห่งสติเป็น Mindfulness Family ที่มีตั้งแต่พี่เสือก็คือคุณพ่อนะคะสามีพี่หมอนุ้ยแล้วก็มีวันนี้พี่เสือไม่ได้มาคนเดียวนะคะเอาลูกชายที่น่ารักแล้วก็ครอบครัวแน่นอนเลยคือพี่หมอนุ้ยสมาชิกในครอบครัวของเรานะคะมาเป็นผู้กำกับในการทำงานวันนี้ก็หลานๆก็น่ารักมากเพราะเขาทำงานอย่างมืออาชีพคุณยายก็เลยสบายหน่อยคุณยายไม่ต้องยุ่งยากมากนะเพราะว่ามืออาชีพคุณยายได้เลยอ่ะให้รู้จักหลานฉันก่อนอวดหลานก่อนลูกนี่ไงคะถ้าเห็นหน้าพี่หมอนุ้ยอ้าจ้ะก็ตอนนี้เราปล่อยให้ทีมทำงานไปด้วยในขณะที่คุณแม่ดูเหมือนกำลังอยู่บนเรดคาร์เพ็ตนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นพิงค์เนาะเป็นสีชมพูสวยมากเก็บดอกกุหลาบที่ไล่พี่หมอนุ้ยวันนี้ได้เกือบ10กิโลค่ะแล้วก็ของประมาณสักที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะถ้าของเดิมที่เราสะสมเอาไว้ในตู้เย็นตั้งแต่วันแรกถ้าใครจำได้นะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะมากกว่า20กิโลแล้วค่ะที่เราเห็นกันในเฟรมหลายคนจะคิดว่าคุณแม่มายืนให้ทำรายการนะคะอันนี้เขาจะเอาไปทำหนังสือธรรมสวัสดีแมกกาซีนค่ะแต่ว่าคุณยายเนี่ยติดการเข้ารายการก่อนดังเนื่องจากว่าวันนี้พอคุณแม่มาอยู่ตรงนี้ค่ะตรงที่อยู่ตรงกลางของดอกกุหลาบบางกะเรียนเนี่ยพึ่งก็ค่อยชวนกันมาการชวนกันมาเพื่อมาชวนกันเป็นทีมท่านนี้เขาเรียกว่าเขาทำมาหากินนะคะเป็นทีมเวิร์กเข้ามาเมื่อกี้นี่เองเราจึงเห็นว่าที่ใดที่มีความตั้งใจที่อยากจะทำอะไรเพื่อใครได้บ้างก็จะต้องสร้างทีมค่ะวันนี้เป็นวันสร้างทีมทีมที่ดีที่สุดคือการมีตัวเองเป็นกัลยาณมิตรมีกัลยาณมิตรก็คือมีหัวใจของตัวเองที่สามารถที่จะยับยั้งชั่งใจไม่ให้ชีวิตของเราไหลไปสู่ความเสื่อมและในขณะเดียวกันก็เชียร์ตัวเองได้ที่ไม่เสื่อมแล้วเนี่ยก็ต้องเจริญด้วยโดยการใช้การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรักษาใจให้ขาวรอบแล้วก็ออกไปไม่ใช่แค่ทำเพื่อตัวเองเกิดขึ้นในระดับปัจเจกแต่การก้าวออกไปก็คือการเป็นประโยชน์ยังไม่เลือกปฏิบัตินั้นก็เป็นงานที่เป็นสิ่งที่เราต้องมีทีมแล้วก็ทำให้เกิดผลเป็นมหาภาคนะคะวันนี้ถ้ามองข้างหลังไม่เชื่อใช่ไหมคะว่าคุณแม่ยืนอยู่ที่ประเทศไทยแต่ที่นี่แหละค่ะคือประเทศไทยแก่งกระจานค่ะที่ที่เป็นมรดกโลกแล้วเป็นอุทยานที่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและตำแหน่งที่คุณแม่ยืนเราเรียกว่าหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะเสถียรธรรมสถาน2วันนี้ถ้าใครที่กำลังดูรายการอยู่และอยากให้คุณแม่ตอบคำถามต้องเร่งเวลานิดนึงนะคะคุณแม่จะอยู่ในรายการเพียงสัก15นาทีเท่านั้นเพราะเดี๋ยวพอฟ้าบลูเนี่ยทุกคนก็จะขอทำงานกับคุณแม่ทันทีทุกคนเนี่ยตอนนี้ทำงานอยู่แล้วเบรกเข้ารายการก่อนสิ่งที่รู้คือมันสงบมากเลยนี่ไม่กล้าขยับออกจากเฟรมเลยนะคะมีคนดูไหมคะนันทวันฮะโอเค1แชร์เลยค่ะส่งกันเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
ถ้าได้ถึง300ขึ้นไปเริ่มตอบคำถามนะคะจอยขอช่วยดูเป็นการอ้อตอนนี้ไม่ชีโอใช่ไหมตอบคำถามเริ่มมีคำถามเข้ามาแล้วหรือยังคะไม่มีเจ้าค่ะแต่ว่าพี่ติ่งเจ้าค่ะพี่ติ่งแนนจ๊ะขอบใจมากสำหรับทีวี50นิ้วที่ส่งไปให้พี่หมอจ๋านะคะผู้อำนวยการของสถาบันราชานุกูลซึ่งเราเตรียมแผนกันแล้วค่ะว่าเราจะต้องเปิดโรงพยาบาลสนามที่สถาบันราชานุกูลในวันที่12นะคะวันแม่แห่งชาติในการช่วยเหลือเด็กๆที่กำลังต้องบอกว่ากำลังทุกข์ยากเพราะการติดโควิดที่นั่นจะเป็นโรงพยาบาลสนามซึ่งตอนนี้พี่หมอจ๋าก็ได้มีโอกาสรับทีวีเดี๋ยวเรากำลังจะไปจัดรายการในทีวีเพื่อให้เด็กๆได้รู้จักงานศิลปะในการเยียวยาศิลปะบำบัดเราใช้คำว่าศิลปะบำบัดเลยนะคะกับการทำภาพแมนดาร่าการทำตุ๊กตาที่ตอบรับความรู้สึกของเด็กๆแล้วก็ใช้ศิลปะในการที่จะทำให้เด็กเนี่ยเริ่มหายใจโดยการขยำมือกับถุงถั่วนะคะหายใจเข้าหายใจออกเป็นวิธีการที่จะทำให้เด็กเนี่ยเริ่มรักษาตัวเองในพื้นฐานแรกและแน่นอนเราจะส่งเกลือหิมาลายันสำหรับการกล้วยคอพี่ติ่งเรามาช่วยกันนะเรามาช่วยกันของพี่ติ่งได้โรงพยาบาลสนามพี่ติ่งหลานปูนก็ให้โรงงานทำโรงพยาบาลสนามได้คุยกับกทม.ไปถึงไหนแล้วเล่าให้คุณแม่ฟังเลยเราจะช่วยกันเป็นวันที่เราระลึกถึงหัวใจแม่แล้วก็หัวใจโพธิสัตว์ในวันที่12สิงหาเนี่ยเราจะมีกระเช้านะคะพี่หมอนุ้ยก็จัดเตรียมแล้วทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกกุหลาบที่ทำด้วยมือของตายนะคะที่เป็นดอกไม้เทียนที่จุดได้จริงๆแล้วก็จากนั้นก็เป็นของจริงหมดเลยค่ะที่ทำคือเทียน1อันดอกกุหลาบบังกะเรียที่เป็นชาเป็นน้ำไซรัปมีสีผึ้งอันเนี้ยเหมาะกับคนแก่มากวันนี้คุณแม่ก็ใช้ที่เป็นแว็กมาจากรังผึ้งในสวนของพี่หมอนุ้ยนะคะแล้วก็มีสบู่คุณแม่พูดหมดหรือยังคะพี่หมอนุ้ยสบู่มีชากุหลาบน้ำไซรัปอ้ออีกอันนึงที่พี่หมอนุ้ยบอกว่ามันจะชื่นใจมากก็คือสเปรย์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีคนต้องการแล้วนะคะไม่ชีแหม่มก็เริ่มแพ็คส่งแล้วจากวันที่เรามาทำกุหลาบกันวันเสาร์นี้ถ้าใครอยากได้วิชาที่จะได้การทำสีผึ้งดอกกุหลาบก็เตรียมเลยค่ะก็อยากชวนพี่ติ่งนะคะเรามาช่วยกันค่ะมีคำถามจากแนนเจ้าค่ะถามว่า อยากทราบว่าเสื้อผ้าเด็กๆต้องการแบบไหนเจ้าคะอ๋อเสื้อผ้าเด็กๆสำหรับคุณยายง่ายมากเลยให้ใส่สบายเป็นเสื้อยืดสบายเพราะว่าเด็กเนี่ยจะมาอยู่ในโรงพยาบาลที่พี่หมอจ๋าเปิดวันที่12เนี่ย10วัน10ถึง14วันนะคะก็ขึ้นอยู่ตามอาการเพราะฉะนั้นเด็กจะมีเสื้อผ้ามาจากบ้านตัวเองเนี่ย4วันเพราะเราจะไม่ซักที่นั่นแล้วจากนั้นเราก็จะให้เด็กทุกวันตามวันที่เด็กๆจำเป็นที่จะต้องอยู่ที่โรงพยาบาลสนามถ้าอยู่10วันก็10วันเด็กก็จะมีเสื้อทุกวันแล้วเราก็จัดถุงกระเป๋าที่เป็นมีภูนะคะที่จะเป็นของเด็กเลยแล้วก็ใส่อาหารการกินขนมเสื้อผ้าแล้วก็งานศิลปะค่ะก็จัดไว้เป็นถุงเลยนะคะก็มีคนที่จะร่วมบริจาคแล้วก็อื่นๆเดี๋ยวเราถามพี่หมอจ๋าไปก็ขอบคุณแนนมากเลยที่เอาทีวีไปก่อนเดี๋ยวคุณยายก็จะได้เอาการ์ตูนแม่ชีน้อยเข้าไปแล้วก็บทเพลงดังดอกไม้บานความสุขเล็กๆนะคะอัศวิน 4.0 ที่เป็นแอนิเมชันที่เราทำเพื่อเด็กๆก็เป็นวันแห่งการฉุดช่วยเป็นวันแห่งการที่เราระลึกถึงความรักของแม่ที่มีต่อเราเพื่อเรารักโลกใบนี้เราขาดผู้หญิงที่เป็นแม่ไม่ได้เลยค่ะเพราะลูกหญิงลูกชายก็เกิดจากคันของแม่คันที่มีลูกชายลูกหญิงที่มีความรักของหัวใจแม่หัวใจของผู้รับใช้แม่ทุกคนรับใช้ลูกทุกคนค่ะ
เพราะฉะนั้นการที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กับหัวใจของแม่ที่รับใช้ลูกนั้นแม่คือผู้ที่รับใช้โลกลูกหญิงลูกชายของแม่กำลังออกไปทำหน้าที่ที่จะขยายความรักของแม่ออกไปให้ไกลที่สุดไม่มีที่สุดไม่มีประมาณพระธรรมบาลในฝ่ายสตรีก็คือแม่ที่ต้องมีสติเมื่อแม่ใช้สติปัญญาในการอารักขาจิตแล้วแม่ก็เป็นแม่ของโลกทำให้แม่เราเป็นแม่ของโลกใบนี้ร่วมกันค่ะก็อยากให้เวลาตรงนี้ถ้าไม่มีคำถามคุณยายจะขอจบรายการนะคะนี่เป็นการมาพบกันตามสัญญาเลยเพราะเดี๋ยวตอน 17:30 นคณะแม่ชีก็จะสวดมนต์ส่วนคุณยายก็รอฟ้าบลูบลูยังลูกน้ำอย่างนี้เรียกว่าบลูยังคะอีกนิดนึงเห็นไหมพอเราพูดเรื่องผู้หญิงฟังเห็นไหมผู้ชายถอยห่างออกไปอีกนิดทันทีเลยผู้ชายจะห่างแต่ผู้หญิงจะฟังจ้องเลยน้ำมีแม่ไหมอ่ะรักแม่ไหมนะกตัญญูรอดได้คนที่มีกตัญญูเนี่ยรอดได้ยายนะพร้อมที่จะแบบทำทุกอย่างที่หลานต้องการเลยนะขอให้บอกยายนะจ๊ะแต่ขณะที่ทำเลยค่ะถ้ามีคำถามพี่ติงส่งเสียงเข้ามาหน่อยว่าจะถามพี่ติงว่าโรงพยาบาลสนามพี่ติงไปถึงไหนแล้วเออว่าไงลูกตอนนี้แชร์หรือยังคะยอดขึ้นหรือยังคะแสดงว่าแชร์ไม่จริงไม่ได้นะคะมุสาไม่ได้นะคะของคุณยายเนี่ยต้องแชร์จริงนะเพราะตอนนี้เรากำลังบอกว่าถ้าเราเป็นประโยชน์ได้เราจะออกมาทำงานแต่ถ้าออกมาแล้วเราไม่เห็นประโยชน์เราก็จะได้เล่มงานแล้วเราก็จะได้ทำงานอื่นต่อเพราะวันนี้เป็นวันหนึ่งที่คุณยายเริ่มกลับมาทำงานตั้งแต่ออกมาเดินตั้งแต่6 โมงค่ะ6:30แต่จริงตื่นเนี่ยประมาณสัก2:00 นะคะแล้วต้องบังคับนอนแล้วก็ออกมาทำงานไปจนถึงเที่ยงเลยค่ะแล้ววันนี้เป็นอีก1 วันที่ลองกำลังแล้วค่ะเวิร์กมากแต่หลับยาวเนี่ยเขาเพิ่งไปสกิดมานะคะให้เห็นว่าช่วงนี้ออกทำงานได้อีกแล้วค่ะมีฟีดแบ็กกลับมาเจ้าค่ะบอกว่าสเปรย์กุหลาบเจ้าค่ะหอมชื่นใจมากๆเลยเจ้าค่ะพี่หมอนุ้ยฟีดแบ็กบอกว่าสเปรย์หอมตอนนี้เรามีเราเรียกน้ำอะไรนะไฮโดโซพี่เสือตอบเลยมาพี่เสือไฮโดโซเนี่ยนะคะมันผลิตออกมาแล้วเนี่ยของเราไม่มีเคมีไม่มีเลยใช่ไหมพี่แล้วเราไม่เป็นแบบหัวน้ำหอมนะมันออกมาจริงจากตัวโปรดักที่มันออร์แกนิกค่ะมันจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราอยากให้เอาไปใช้แล้วก็เอาไปเยียวยาอันนี้ค่ะเดี๋ยวไปฝากพี่หมอจ๋าด้วยและใครต้องการกระเช้าวันแม่นะคะก็จะมีดอกไม้สีฟ้าที่ต่ายทำเป็นพิเศษเป็นดอกกุหลาบนะคะเป็นดอกกุหลาบสีฟ้าของวันพระพันปีหลวงแล้วจากนั้นใครต้องการสีอื่นๆวันเกิดแม่ต้องการสีอื่นๆจองเข้ามาเลยค่ะตายพร้อมที่จะทำเลยและเป็นการทำที่ใช้ภาวนากับการปั้นเทียนร้อนๆที่ออกมาเป็นกลีบกุหลาบเลยค่ะจากครอบครัวต่อเจ้าค่ะคุณยายจ๋าเจ้าค่ะต่อเต่าเต๋อเต็นๆจะทำขนมไปให้เด็กๆที่ราชานุกูลพี่จ๋าตอนนี้หลานๆ ISV International Spiritual Volunteer นะคะทำงานกันอย่างเต็มที่เลยค่ะเพราะว่าทุกคนมีโนว์ฮาวของตัวเองตามบ้านเป็นเด็กวัยรุ่นเพราะฉะนั้นเต็นๆยายทานไม่ได้ขนมกรีบลำดวนใช่ไหมแต่ว่าน้องทานได้แน่เอาหวานอ่อนๆนะลูกนะหลานๆจะได้ไม่อเลิร์ตมากนักจ้ะยินดีเลยขอบใจเต๋อมากเลยค่ะเต๋อเป็นคนออกโลโก้ทาราฟาร์มค่ะจากพี่ติ่งเจ้าค่ะโรงพยาบาลสนามตอนนี้รอกทม.อนุมัติอยู่เจ้าค่ะอ๋อพี่ติ่งต้องให้พวกเราช่วยอะไรไปเก็บตั้งแต่ต้นเราทำได้หมดนะจ๊ะอันนี้เป็นงานของหลานปูนปั้นที่อยากให้แม่ได้ทุนนี้ก็ถ้ากทม.ผ่านก็กิ้งมาบอกคุณแม่เลยนะพี่ติ่งเราไปช่วยกันเดี๋ยวเอากำลังหาวันที่จะเอาหินที่พี่ติ่งชอบไปที่หน้าบ้านด้วยแล้วก็เจอกันสิ่งที่เป็นความสุขเล็กๆของพี่ติ่งคุณแม่ก็เตรียมไว้แล้วแล้ว
มาเห็นสิ่งที่พวกเราปลูกกันพี่หมอนุ้ยบอกว่าอีก 3,000 ต้นกำลังจะมาอาจจะสักเดือนตุลายังปลูกได้ในฤดูนี้จะมาตุลาใช่ไหมพี่ติอาจจะก่อนนิดหน่อยอาจก่อนนะจ๊ะโอเคก็เอากันยาแล้วกลับมาปลูกกุหลาบอีก 30,000 ต้นบังกะเรียถ้ากุหลาบต้องบอกติ่งค่ะบอกพี่ติ่งแล้วนะคะในเรื่องกุหลาบนะบอกพี่ติ่งพี่หมอน้อยคิดถึงเนาะคิดถึงพี่ติ่งอ่ะจ้ะพี่ติ่งฝากกับธรรมะขอบพระคุณมาเจ้าค่ะจ้ะแล้วก็บอกว่าถ้าผ่านได้จะได้400เตียงเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวเราเอาโปรดักต์กุหลาบเราไปให้คุณ400เตียงนี้ต้องเรียกว่างานใหญ่นะแล้วมัน400เตียงนี่ก็ช่วยคนได้เยอะนะของพี่หมอจ๋ายังร้อยเตียงเลยอ่ะพร้อมค่ะพี่ติ่งพี่นุ้ยพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมเห็นไหมคะทุกคนพร้อมค่ะโอ้พร้อมไหมพร้อมเจ้าค่ะจอยพร้อมเจ้าค่ะดังๆหน่อยพร้อมเจ้าค่ะอย่าแกล้งจอยเอาค่ะตอนนี้พวกเราพร้อมในการป้าตุ๊กบอกว่าคุณแม่ปักธงเลยค่ะเราจะมีธงปักธงตรัมโอมตะเลตุตะเลตุเรสวาฮาและแม่ชีการ์ตูนที่ปักธงป้าตุ๊กมาเลยว่าครูบาอาจารย์ไปไหนไปด้วยเราพร้อมชุดช่วยพี่ติ่งนำได้เลยค่ะเราไปช่วยทางโน้นพี่หมอนุ้ยพร้อมพี่เสือพร้อมคุณยายพร้อมแต่ว่ากาดต้องไม่ตกเนาะกาดต้องไม่ตกจ้ะต่อไปค่ะเชิญค่ะโอ้ค่ะไม่มีค่ะก็ทุกคนขออนุโมทนากับพี่ติ่งเจ้าค่ะบอกว่าขอให้กทม.อนุมัติเร็วๆแล้วก็พี่ติ่งก็เขียนตอบมาว่าสาธุพี่หมอนุ้ยแม่โอแล้วก็พี่จอยเจ้าค่ะความรักของเรานะ Mindfulness Family ก็อยากจะบอกว่าโอมหมายถึงการนอบน้อมด้วยกายวาจาแล้วก็ใจตาเรเมื่อเราระลึกถึงพระองค์อยู่กับเราทันทีพระองค์มาขจัดความกลัวมาขจัดความไม่ดีการใช้ปัญญาขจัดความกลัวใช้ความกรุณาอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนร้ายกายดีทำของง่ายเป็นปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรพระองค์มาเพื่อเปลี่ยนร้ายกายดีด้วยกรุณาอย่างลึกซึ้งและอะไรที่ว่ายากจะง่ายเป็นปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรเรสวาหาสิ่งนี้ดีแล้วจงใช้ปัญญาขจัดความกลัวเป็นวันแห่งการให้ของพวกเราวันนี้ก่อนนอนนะคะระลึกถึงพระองค์ระลึกถึงคุณธรรมของพระองค์ที่อยู่กับเราทันทีโดยเนื้อตัวพระองค์ไม่ได้อยู่กับเราแต่โดยคุณธรรมจะอยู่ในใจของเราทันทีและทุกครั้งที่เราไม่กลัวเราจะเห็นว่ายากยังไงเราก็ทำให้สำเร็จได้นี่คือโอมตะเรตูตะเรตุเรสวาหาสิ่งที่กล่าวมานี้ประเสริฐแล้วโซฮาประเสริฐแล้วบอกกับตัวเองอย่างนี้เพื่อมีพลังในการที่จะทำของยากให้ง่ายพยายามที่จะใช้การใช้ปัญญากับการฉุดช่วยเราแจกของเราก็ต้องส่องตะเกียงถ้าเราแจกของเราส่องตะเกียงการให้ของเรามันจะเป็นการให้ที่ทำให้คนรับก็พึ่งตัวเองได้และอื่นเป็นต่อไปนี่คือปัญญาแห่งการให้เป็นความสำเร็จของการทำงานเป็นทีมเวิร์กบางทีทำงานคนเดียวเราก็สุขคนเดียวแต่ถ้าเราทำงานเป็นทีมเราสุขเป็นทีมคุณแม่จึงค่ะให้กำลังใจกับทุกท่านแล้ววันนี้ตอนแรกอาจจะไม่ได้ออกรายการแต่คุณแม่บอกไม่ได้มันเป็นสัจจะอย่างน้อยวันละหนึ่งพีเรียดแล้วในทุกการให้กำลังใจของเราคนให้เราก็ได้ด้วยเราได้ความชื่นชมในสิ่งที่พึ่งกำลังขอบคุณเราอันนี้คือจริงนี่พวกนี้คือของจริงหมดค่ะไม่ใช่เฉพาะดอกกุหลาบค่ะพึ่งจริงค่ะกลิ่นจริงค่ะกลิ่นหอมจริงๆค่ะพี่หมอนุ้ยแบบงดงามค่ะถ้าไม่มีอะไรเอาถามก่อนจบไหมตุ๊กเกศนี่ก็อนุโมทนามาด้วยเจ้าค่ะป้าตุ๊กกระเป๋านะกระเป๋าเนี่ยเป็นการ์ตูนป้า
กองแก้วให้มา300 ใบเหลือของใส่กระเป๋าค่ะประตูของที่ใส่กระเป๋าเดี๋ยวของเราก็มีเอ๊ะพี่มนุษย์เราผลิตกุหลาบเด็กๆได้เยลลี่ไหมเอาอะไรดีไม่ได้ต้องอยู่ในตู้เย็นอ๋อเยลลี่ต้องอยู่ในตู้เย็นอ่ะแล้วเด็กเขากินอ่ะนมพี่แจ้วมะเรากมันเป็นกระจะมันเป็นถุงป้าตุ๊กคะเป็นถุงอย่างเงี้ยค่ะถุงพลาสติกที่หนาๆเด็กเอากลับบ้านเป็นเหมือนกระเป๋าอยู่ที่หัวเตียงเด็กในเขาเรียกในโรงพยาบาลสนามประมาณนั้นก็เดี๋ยวเราลองดูเด็กๆก็จะทำขนมจาก ISB หรือว่าเราจะมาสนับสนุนเรื่องงานศิลปะหรืออะไรก็ได้แต่ว่าประตุกพร้อมอยู่แล้วแหละเพราะว่าประตุกบอกกับคุณแม่ว่าคุณแม่ปักธงเลยค่ะตุกตามอันนี้ตั้งแรกที่เรายังไม่ได้มีแจกของส่องตะเกียงอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ทุกคนพร้อมและเราก็พร้อมมานานแล้วในเรื่องของการมีครอบครัวที่มีความสุขที่ได้ให้ครอบครัวแห่งสติของเราค่ะถ้าหมดแล้วเนาะเจ้าค่ะจ้ะตกลงคุณยายไปก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องถ่ายงานตรงนี้กันอีกโปรดติดตามการทำงานของเราวันนี้ค่ะที่เห็นตรงนี้ค่ะและจะเกิดอะไรขึ้นกับธรรมะสวัสดีอีแมกกาซีนในฉบับแจกของส่องตะเกียงที่กำลังจะจบในเร็วนี้และฉบับต่อไปก็คือดวงตาเห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมคือมีดวงตาที่รู้ว่าโลกใบนี้คือโลกกตธรรม8มีทั้งชอบมีทั้งชังมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์มีได้มีเสียเมื่อเราอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกเราก็จะอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกนะคะแล้วก็การให้ของเราไม่มีเงื่อนไขไม่ให้เพราะรักเพราะชังแต่ไม่ว่าจะน่ารักหรือไม่น่ารักความสุขที่ได้ให้ยังมีต่อไปค่ะพวกเราทุกคนใน Mindfulness Family ทุกคนพูดพร้อมกันนะคะสุขสงบเย็นสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะพวกเราไปก่อนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะยายเห็นตากล้องเร่งแล้วบลูแล้วฟ้ายายรีบจบเลย